อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ครับมีการเติบโตมากทุกคนรู้ไหมครับว่ามียอดส่งสินค้าทั้งหมดเท่าไหร่ปี2020นะครับสถิติอยู่ที่ 131,000 ล้านชิ้นครับซึ่งจากยอดตรงนี้ครับเราเห็นได้เลยว่าสุดท้ายแล้วอ่ะการซื้อของออนไลน์หรือว่าโควิดที่เข้ามาระบาดทั่วโลกตอนนี้ครับมีผลเนี่ยมาที่ทำให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ครับเติบโตขึ้นเมื่อตลาดเขาต้องการการส่งของที่มากขึ้นในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพในการจัดส่งก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องแข่งขันกันในแต่ละเจ้าครับตอนนี้ครับคนเริ่มมีการทำงานไม่ทันแล้วเราจึงมีอุปกรณ์หนึ่งที่สามารถเอามาตอบโจทย์ในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้ซึ่งตัวนี้นะครับที่เรามานำเสนอเนี่ยก็คือจะเป็นตัว LMI GoPater นะครับซึ่งตัวกล้องตัวนี้ครับจะใช้งานในส่วนของการตรวจสอบสินค้าเพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยพัฒนาคุณภาพของตัวอุปกรณ์สินค้าที่มีการจัดส่งครับได้อย่างถูกต้องรวมถึงเก็บเป็นตัวข้อมูลเฉพาะของสินค้านั้นๆนะครับเพื่อสามารถแทร็กในการตรวจสอบได้ครับผมก็เราจะพูดในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้นะครับโอเคครับในส่วนของแอปพลิเคชันแรกนะครับที่เราสามารถทำให้ในส่วนของตัวงานอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้ครับก็คือหนึ่งในเรื่องของการเช็คกล่องที่มันบุที่มีอาจจะมีในส่วนของการทำลายเกิดขึ้นหรือว่ามันอาจจะพอมันบุแล้วเนี่ยชิ้นส่วนในกล่องเนี่ยอาจจะมีความเสียหายอะไรพวกนี้เนาะมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดเราสามารถตรวจสอบกล่องบุได้ตั้งแต่ก่อนที่จะส่งมาถึงมือลูกค้าเลยวันนี้เราจะใช้เป็นตัว GoPater 2440นะครับจะเป็นตัว 3D ที่ใช้ในเรื่องของการวัดซับเป็นตัวส่วนใหญ่นะครับซึ่งภาพไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปดูในโปรแกรมอีกทีนึงในส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่2นะครับที่เราต้องการจะทำนะครับตัวกล้องตัวนี้ครับ LMI ตัวนี้มันสามารถวัดในส่วนของขนาดของกล่องได้กว้างยาวสูงซึ่งขนาดของกล่องเนี่ยครับเราเอาไปใช้ทำอะไรในงานโลจิสติกส์ครับสิ่งหนึ่งเลยที่เขาต้องใช้ครับในเรื่องของการขนของหรือว่าอาจจะเป็นการคลาสสิฟิเคชันกล่องว่ากล่องใหญ่โอเคต้องไปรถคันนี้นะกล่องเล็กต้องไปรถคันนี้นะกล่องกลางต้องไปรถคันนี้นะซึ่งตัวกล้องตัวนี้ครับสามารถแยกขนาดของกล่องได้ในระดับมิลลิเมตรในส่วนของตัวแอปพลิเคชันสุดท้ายนะครับที่เราจะมานำเสนอในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับเช็คสินค้าที่อยู่ในกล่องนะครับหรือว่าเราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปนับจำนวนก็ได้ครับแอปพลิเคชันนะครับเราเรียกว่า Void Fill Filling นะครับซึ่งมันเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะของตัว GoPater นั้นนะครับซึ่งรูปแบบของการทำงานก็มีลักษณะแบบเดียวกันเลยครับคือเราจะเอาตัวงานที่มีการเปิดกล่องแล้วครับก่อนที่จะมีการเข้าแพ็คไว้ประจุเพื่อส่งออกครับพอพี่จะโปรแสงพานกล้องมีการสแกนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไอตัวข้อมูลของตัวภาพทั้งหมดที่อยู่ในกล่องเนี่ยมันก็จะเจนออกมาในตัวโปรแกรมแล้วเราก็จะเอาโปรแกรมตรงนี้ครับไปเข้าทูลเหมือนกันที่เป็นทูลของตัว 3D เองซึ่งเราก็ใช้ทูลตรงนี้ครับในการแยกเซกเมนต์แต่ละอันว่าตัวนี้มีอยู่กี่ชิ้นตัวนี้มีอยู่กี่ชิ้นตัวนี้มีอยู่กี่ชิ้นและรวมทั้งหมดมีอยู่กี่ชิ้นซึ่งตรงนี้ครับตัวกล้องโปรแกรมสามารถทำได้อย่างสบายมากครับเนื่องจากว่าตัวเลเซอร์พวกนี้ครับมันจะเป็นเลเซอร์ triangulation เนาะรูปแบบของการทำงานถ้าเกิดเป็นงานประเภทนี้ครับมันอาจจะมีข้อมูลบางข้อมูลนะที่เราไม่สามารถได้มาจากกล้องตัวนี้ครับภาพที่เราเห็นในโปรแกรมเลยเราจะเห็นว่าไอ้ตรงภาพในโปรแกรมอะเราสแกนทั้งหมดก็จริงแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่ไม่มีข้อมูลอยู่เพราะว่ามันเกิดจากกล้องตัวนี้ครับไม่สามารถส่งข้อมูลไปหาตัวฟิลเตอร์ของกล้องได้เนาะแต่ว่าแน่นอนครับทาง LMI เรามีวิธีการแก้ปัญหาครับเราจะมีเซ็นเซอร์อีกตัวนึงชื่อว่า GoPater 2880นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวเลเซอร์คู่มันทำให้การมองเห็นกล่องพวกนี้ครับมันจะสามารถเก็บได้ทุกรายละเอียดมันก็จะสามารถตอบโจทย์ในจุดนี้ได้ถ้าสมมติว่าลูกค้ามีข้อจำกัดในจุดนี้นะครับโดยสรุปนะครับกล้อง LMI GoPater สำหรับงานโลจิสติกส์นะครับเราสามารถแบ่งแอปพลิเคชันที่เราสามารถทำงานได้ตามนี้ครับ1 นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการเช็คกล่องที่มันบุกก็คือกล่องประเภทนี้บุกซ้ายบุกขวาบุกมุม2นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการว่าขนาดกล่องกว้างยาวสูงหรือว่าอาจจะเป็นการคลาสสิฟิเคชันจับไซส์ของกล่อง3นะครับอันนี้อันสุดท้ายเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของการเช็คจำนวนของที่อยู่ในกล่องนะครับซึ่งทั้ง3แอปพลิเคชันเนี่ยครับคิดว่าทางลูกค้าอาจจะเอาไปต่อยอดหรือว่าเป็นแนวทางในการทำแอปพลิเคชันให้การตรวจสอบคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะทดสอบตัวกล้องหรือว่าอยากจะทดสอบเดโมหรือว่าอยากเอาชิ้นงานมาให้ลองทดสอบแล้วทำมาเป็นรีพอร์ตดูหรือว่า
อยากจะให้เข้าไปติดกล้องที่ข้างหน้างานนะครับสามารถติดต่อที่อยู่ตามพื้นที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับ